แนะนำเครื่องมือพื้นฐานแอปไฮพินสร้างอาร์ตบอร์ดงานใหม่กดบวกเลือก New Canvas เลือกไซส์ตามต้องการค่ะรูปบัตรสามารถเลือกหัวแปรงตามต้องการได้ค่ะปรับขนาดบัตรตรงนี้ค่ะปรับความเข้มจางของบัตรตรงนี้เลยอย่างลบสามารถเลือกหัวแปรงตามต้องการได้ค่ะเครื่องมือหยดน้ำเป็นเครื่องมือปรับฟุ้งๆเบลอๆนะแล้วก็รูปนิ้วเนี่ยสามารถเกลี่ยเพื่อสร้างพื้นที่สีให้มากขึ้นหรือน้อยลงได้ค่ะเสร็จแล้วใช้เครื่องมือเบลออีกครั้งนะเพื่อเกลี่ยให้ฟุ้งถังสีคือการเทสีค่ะส่วนรูปภาพอันนี้คือการนำรูปภาพมาวางบนอาร์ตบอร์ดนะคะส่วน reference คือการวางรูปภาพเป็นจอลอยขึ้นมาค่ะส่วน shape คือการสร้างรูปทรงพื้นฐานที่ทางแอปมีให้ symmetry อันนี้เป็น symmetry แบบแนวตั้งค่ะจะเท่ากัน2ฝั่งในแนวตั้งแบบ4มุมแบบแนวนอนกดบวกสร้างเลเยอร์ใหม่กดที่เลเยอร์1ครั้งกด keeping mask นะคะสีจะไม่ออกนอกกรอบค่ะเครื่องมือนี้สำหรับปัดหมุนเครื่องมือสีเล็กเลือกพื้นที่ที่ต้องการค่ะสำหรับย้ายหรือตัดออกวิธีเทสไฟล์งานในแอป High Paint กดตรงไหนกดที่จุด3จุดมุมขวาบนค่ะแล้วกดสัญลักษณ์นี้หมวด Export ก็คือการเทสไฟล์ลงเครื่องนะคะภาพที่อยู่ในอัลบั้มภาพส่วนหมวดแชร์ก็คือการส่งไฟล์ไปแอปอื่นค่ะเลือกไฟล์ตามชอบได้เลยนะง่ายๆแค่นี้เองวันนี้พอเท่านี้ก่อนนะมาชานี้จะว่าอยู่